เคมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นมีคนโดนคิกเอาเนื่องจากเทคนิคอลปรอบเบิ้มอะไรก็ไม่รู้ครับเหมือนจะเป็นนงนภัทรแฮะฝากบอกหน่อยแล้วกันว่าแอดเข้ามาใหม่ได้ไหมครับอาจารย์ไม่ได้ทำอะไรเลยมันอาจารย์กดอัดแล้วมันเตะนงนภัทรออกเฉยเลยโอเคได้ค่ะอาจารย์ครับกูก็มีมันไม่ค่อยเสถียรโอเคครับถ้างั้นก็จะเริ่มทวนของเก่าก่อนแล้วกันเนาะคราวที่แล้วนะครับเราคุยกันไว้เรื่องทฤษฎีของ Angular Momentum นะครับก็เราเริ่มจากตัวที่เป็นพวก Commutator เนาะนะครับเราเริ่มจากตัวที่เป็นพวก Commutator ของ L อะไรอย่างนี้เนาะนะครับแล้วเราพูดว่า Commutator ของ L เนี่ยนะครับค่อนข้างมีความสำคัญเพราะว่าถ้าเราไปพูดถึงเช่นพวก Hydrogen Atom นะครับที่มีลักษณะที่เป็น Central Forceครับคือมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะที่นะครับตัวโอเปอเรเตอร์ที่คอมมิวกันทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือ L ซัด L สแควร์แล้วก็ฮามิลโทเนียนนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมไฮโดรเจนอะตอมเนาะนะครับมันถึงถูกเลเบลได้ด้วยตัวเลข3ตัวซึ่งแสดงถึงไอเกนแวลูแต่ละโอเปอเรเตอร์ของมันนะครับ L ซัดตัวนึง L สแควร์ตัวนึงแล้วก็ H ตัวนึงแล้วก็พูดถึง angular momentum อย่างเดียวนะครับโดยที่เราไม่พูดถึง hamiltonian เพราะว่ามันไม่จำเป็นจะต้องขึ้นกับมันไม่จำเป็นจะต้องคอมมิวกับ hamiltonian เสมอไปนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึง angular momentum เฉยๆนะครับถ้าเราไม่พูดถึง system of hamiltonian อะไรก็ช่างก็ตามทีเนี่ยครับเราก็จะมีระบบที่เป็นคล้ายๆกับตัวspin นะครับหรือ angular momentum ที่เราเรียนไปแล้วเนาะนะครับเราบอกว่าเราสามารถเลือก operator ขึ้นมา2ตัวก็คือ lz กับ l square ที่เป็น commuting operator และครับมี eigen vector ร่วมกันซึ่งการทำแบบนั้นเนี่ยครับก็คือ มันจะช่วยเราได้หลายอย่างมากๆนะครับแล้วอาจารย์ก็พาครับเราดูในลักษณะของโครงสร้างของตัวโอเปอเรเตอร์พวกนี้เนาะครับเราบอกว่าครับตัวโอเปอเรเตอร์พวกนี้เนี่ยครับเรามีหน้าตาคล้ายๆกับลักษณะที่เป็นฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์นะครับมันมีโครงสร้างเป็นขั้นบันไดนะครับถ้าเรามีชุดของคอมมิวเตอร์ระหว่าง n และ a เนี่ยเป็นแบบนี้ครับก็คือ n คือ number operator เนาะนะครับแล้วก็ a นะครับก็คือ annihilation กับ creation operator นะครับซึ่งนะครับคราวที่แล้วเราได้โชว์ให้เห็นว่านะครับเรามีตัว j plus j minus นะครับเป็นตัว annihilation กับ creation operator เป็นตัวขึ้นตัวลงนะครับตามค่าของ j z นะครับเพราะว่าเราเช็คคอมพิวเตอร์ทั้งหมดแล้วเนาะนะครับเราพบว่าตัว j บวก j ลบเนี่ยนะครับมัน commute กับ j squareเราเช็คแล้วนะครับว่า j บวก j ลบนะครับคอมมิวกับ j สแควร์แล้วก็นะครับ j z เนี่ยถ้าคอมมิวกับ j บวกเราจะได้ h bar j บวกนะครับและถ้าเอา j z ไปคอมมิวกับ j ลบเราจะได้ลบ h bar j ลบเนาะซึ่งเราสรุปได้เป็น j z นะครับถ้าไปคอมมิวกับ j บวก j ลบนะครับได้บวกลบ h bar j ลบบวกลบขอโทษนะครับซึ่งอาจารย์แสดงให้เห็นว่าเนาะมันมีลักษณะที่เป็นโครงสร้างแบบเดียวกันกับตัว number operator และ creation annihilation operator ก็เป็น ladder operator พอดีซึ่งเราก็โชว์ให้เห็นเนาะว่าถ้าเรามีนะครับไอเกนเวกเตอร์ของ JZ เนาะผลของการเอา J บวกลบไปแปะใส่มันเนี่ยนะครับเนาะสมมุติเอา J บวกไปแปะใส่มันก่อนเนี่ยนะครับเราจะพบว่าถ้าเอา J บวกไปแปะกับไอเกนสเตทที่เป็น M เนาะของ JZ นะครับไอเกนเวกเตอร์เนี่ยมันจะกลายไปเป็นไอเกนเวกเตอร์ที่มีไอเกนแวลูเป็น H bar แล้วก็ M บวก1ฉะนั้นเนี่ยครับเรารู้ได้ทันทีว่าการเอา j บวกไปแปะกับ m ซึ่งเป็นไอเกนเวกเตอร์ของ jz มันคือการยกขึ้น1ขั้นโอเคเนาะเช่นเดียวกันนะครับมันสามารถเอาลงได้ด้วยเนาะดังนั้นเนี่ยครับเราก็จะสรุปว่าถ้าเรามีไอเกนเวกเตอร์ของ jz เรียงกันแบบนี้เนี่ยนะครับการขึ้นลงในขั้นบันไดของ jz พวกนี้เนี่ยครับสามารถกระทำได้โดยการเอา j บวก j ลบไปแปะโอเคเนาะครับนี่คือของที่เราคุยกันคราวที่แล้วทีนี้เนี่ยครับก่อนจบเนาะนะครับอาจารย์ก็สรุปสั้นๆก่อนว่าถ้าปรากฏว่าครับเรามี j square คือ l square เนี่ยตัว angular momentum เนี่ยครับที่มาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าเรารู้ว่าเนาะ j z กับ j square เนี่ยมันคอมมิวกันฉะนั้นมันจะแชร์ eigen state กันถูกไหมครับแชร์ eigen vector กันดังนั้นเนี่ยครับเราสามารถเขียน eigen vector ที่เป็น eigen vector ร่วมกันได้โดยการระบุตัว j และตัว m โดยที่ eigen value นะครับของ state ตัวนี้เนี่ยครับของโอเปอเรเตอร์ JZ นะครับคือ h bar m และ eigen value ของ j square เนี่ยครับเป็น h bar j คูณ j บวก1เนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยครับก็จะเป็นตัวที่เดี๋ยวเราจะได้ใช้กันบ่อยๆนะครับ j หมายถึง total angular momentum quantum number
m หมายถึง z component angular momentum constant number นะครับซึ่งเรารู้แล้วเนาะนะครับว่า j บวกลบทำหน้าที่ในการขยับขึ้นสเตทเนี่ยบวกลบของค่าตัวหลังนะครับเพราะมันเป็นตัวที่ระบุ eigen value ของ j z เนาะทีนี้เนี่ยครับเราก็มาแสดงให้เห็นว่าครับเนื่องจากว่า j square เนี่ยมัน commute กับ j บวก j ลบนะครับฉะนั้นอาจารย์สามารถสลับเข้าไปข้างในได้แล้วเราพบว่าครับ j บวก j j square เนี่ยครับมันไม่ได้มัน commute กับ j บวก j ลบเนาะฉะนั้น j บวกเนี่ยครับมันไม่ได้เปลี่ยนค่า eigen value ของสเตทตัวนี้เทียบกับ j squareฉะนั้นเนี่ยครับค่า j เล็กก็จะเหมือนเดิมเนาะฉะนั้นเนี่ยครับคราวที่แล้วเราสรุปเอาไว้เนาะครับว่าการเอาบวกลบมาแปะกับ eigen state ที่เป็น common eigen state เป็น eigen state ร่วมนะครับของ j square กับ j z เนี่ยนะครับสิ่งที่มันทำก็คือมันขยับขึ้นเฉพาะใน eigen value ใน eigen state ของ j z เขียนเนาะครับนี่คือที่เราทิ้งเอาไว้คราวที่แล้วนะครับเอาเร็วๆก่อนมีใครมีคำถามอะไรตรงนี้ไหมครับอันนี้ค่อนข้างสำคัญมากๆระดับหนึ่งเลยถามได้นะครับโอเคเนาะถ้างั้นเราไปกันต่อเลยเนาะครับทีนี้นะครับก็คำถามก็คือแล้วการเอา j บวก j ลบเนี่ยครับไปแปะกับ j m เนี่ยครับแล้วแล้วสิ่งที่เราได้เนี่ยครับก็คือไอตัวค่าของ t เนี่ยข้างหน้าเนี่ยครับมันมีค่าเป็นอะไรถูกไหมนั่นคือสิ่งที่เราอยากรู้เนาะนะครับเดี๋ยวนะโอเคครับสิ่งที่เราต้องทำต่อมาเนี่ยครับก็คือเราต้องทำ normalization factor นะครับครับของนะครับ jmโอเคเนาะนะครับฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะทำได้ก็คือเราจะกำหนดก่อนว่าครับเราจะเรียก eigenstate jm เนี่ยนะครับว่าเป็น eigenstate jm ก็ต่อเมื่อมันเป็น orthonormal ครับก็คือถ้าอาจารย์มี j prime ครับ m prime ครับดอทกับ j m แบบนี้นะครับสิ่งที่เราควรจะได้ก็คือเราควรจะได้ delta j j prime delta m m prime โอเคไหมนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเงื่อนไขของการเป็น orthonormal basisก็คือเราทำนะครับเรากำหนดเลยนะครับว่าไอ้พวก eigen state พวกนี้เนี่ยครับมันมีขนาดเป็น1นะครับคือเราบังคับเอาไว้นะครับเพื่อให้มันง่ายขึ้นเวลาเราพิจารณาของพวกนี้ทีหลังนะครับโอเคเนาะครับทีนี้เนี่ยครับสิ่งที่เราควรจะทำต่อมาก็คือเราก็สามารถเช็คได้ทันทีว่าครับไอ้ j บวก j ลบเนี่ยเมื่อไปทำกับ jm เนี่ยนะครับแล้ว coefficient ข้างหน้าเป็นอะไรนะครับทีนี้เนี่ยครับจากนี้เนาะเราสามารถหานะครับ coefficient c นะครับซึ่ง c นี้เนี่ยครับก็คือ coefficient ที่แปะอยู่ข้างหน้านะครับอาจารย์ก็ใส่ c เนื่องจากว่าเป็นบวกลบเนาะอาจารย์ก็ใส่เครื่องหมายบวกลบเอาไว้ห้อยเอาไว้เป็น coefficient เนาะอาจารย์ใส่เป็นบวกลบแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็มันอาจจะขึ้นกับ j แล้วก็ m ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ j แล้วก็ m บวกลบ1เคลียร์เนาะนะครับอันนี้เนี่ยครับเป็น coefficient ที่ใส่เข้ามาเพื่อให้ state ตัวนี้มัน normalize พอนึกภาพออกไหมครับอาจารย์ใส่เข้ามาเพื่อที่จะกำหนดว่าไอ้ข้างหลังเนี่ย normalize ข้างหน้าเป็น factor อะไรสักอย่างเขียนเนาะนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เราสามารถทำได้ทันทีก็คือลองหาขนาดของ vector ตัวนี้โอเคไหมนะครับเราสามารถหาขนาดของเวกเตอร์ตัวนี้ได้โอเคนะครับโอเคขอโทษดังนั้นนะครับลองพิจารณาขนาดเนาะของเวกเตอร์ทั้งตัวนี้นะครับก็คือjn เอาเวกเตอร์ตัวนี้มาขนาดซึ่งถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยครับมันคือการเอา jm เนาะมาแปะทางซ้ายนะครับแล้ว j บวกลบเนี่ยเอามาใส่อะไรนะดักกานะครับก็คือทำดูอัลเวกเตอร์ใช่ไหมครับแล้วคูณแปะกับ j บวกลบนะครับแล้วก็ jn เห็นไหมนะครับเราลองพิจารณาขนาดของเวกเตอร์ตัวนี้ก่อนเนาะนะครับว่ามีค่าเท่าไหร่ครับทีนี้เนี่ยครับคราวที่แล้วเราเคยคุยกันไปแล้วเนาะว่าครับ j บวก j ลบเนี่ยมันคือ creation annihilation operator ซึ่งถ้าเราจำได้เนาะ
J บวกนะครับขอโทษอาจารย์เขียนนี้เลยแล้วกันเนาะ J บวกลบนะครับมันคือ JX นะครับบวกลบ IJY ถูกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยครับ J เขียนเร็วไปนิดนึง J บวกลบนะครับถ้าใส่ dagger นะครับเนื่องจากว่า JX และ JY เป็น Hermitian นะครับฉะนั้นมันจะกลายเป็นลบบวกทุกคนเข้าใจเครื่องหมายนี้เนาะนะครับบวกลบกับลบบวกเนี่ยหมายความว่าเคสถ้าเราเลือกเคสบนเนาะมันก็จะกลายเป็นบวกกับลบบวกอยู่ฝั่งซ้ายลบอยู่ฝั่งขวาถ้าเราเลือกเคสล่างลบอยู่ฝั่งซ้ายบวกอยู่ฝั่งขวาเห็นไหมครับมี2สมการซ่อนอยู่ในนี้ทุกคนน่าจะโอเคเนาะนะครับฉะนั้นเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าอาจารย์สามารถเขียนตัวนี้นะครับเป็น JM นะครับ J ลบบวก J บวกลบนะครับแล้วก็ JN แบบนี้ได้โอเคไหมครับซึ่งนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูตัวผลคูณของ J บวก J ลบเนี่ยครับเราสามารถเอามาใส่ได้ทันทีเลยเพราะว่าครับเราเคยทำไปแล้วเนาะนะครับในสมการที่3ก็ได้นะครับจริงๆมันมีก่อนหน้านั้นเนาะแต่ว่าโอเคเราดูสมการ3ก่อนก็ได้ครับเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าสมการ3เนี่ยมันมี J บวก J ลบกับ J สแควร์แล้วก็ JZเนาะซึ่งค่อนข้างพอดีกันเพราะว่าครับไอของพวกนี้มันคือสิ่งที่เราอยากได้พอดีเนาะเพราะว่าสเตทของเราเนี่ยครับสเตทของเราเนี่ยครับมันคือสเตทที่เป็นไอเกนสเตทของ J square และ J z ดังนั้นไอตัวนี้เนี่ยครับก็เราสามารถหาได้ง่ายๆเลยนะครับก็ฉันก็จะเขียนแอปตรงนี้เนาะนะครับฉะนั้นเนี่ยครับจากนี่เนาะฉันก็จะได้ว่าครับ J บวกลบเราเอาลบบวกขึ้นหน้าเนาะขอโทษ J ลบบวก J บวกลบอย่างนี้เนาะนะครับถ้าเราย้ายข้างไปนะครับเราจะพบว่ามันคือ J square เนาะลบด้วย J z square นะครับส่วนตัวบวกลบเนี่ยนะครับเนาะถ้าจันย้ายข้างไปเนาะดูดีๆนะนะครับอุ้ยตัวบวกตัวนี้เนาะนะครับย้ายไปฝั่งซ้ายมันจะกลายเป็นลบเนาะแต่ว่าบวกอยู่ข้างหน้าถูกไหมฉะนั้นถ้ามันเป็นบวกฝั่งซ้ายมันจะกลายเป็นลบนะครับถ้ามันเป็นลบนะครับฝั่งซ้ายมันจะกลายเป็นบวกเนาะเพราะถ้าเราย้ายไปนะครับฉะนั้นอาจารย์จะต้องเขียนเป็นบวกลบนะครับ h bar j z ทำได้เลยเนาะคือพวกเราลองย้ายข้าง2สมการนี้ดูก็ได้นะครับเราเอามาสรุปเป็นสมการเดียวกันก็ได้แต่ว่าอาจารย์ทำเร็วๆให้ดูเฉยโอเคเนาะครับใครไม่ชอบเนี่ยก็ไปเลือกเครื่องหมายอันใดอันหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ทำเคสเดียวก็พอแล้วเคสมันก็กลับกันนะครับก็ได้เหมือนกันครับแล้วแต่จะคนจะชอบเลยดังนั้นเนี่ยครับสิ่งที่อาจารย์สามารถทำได้ก็คือเราสามารถกรุ๊ปตัวนี้ครับแล้วก็ยัดมันกลับเข้าไปข้างในได้ถูกไหมอ๋อดังนั้นนะครับดังนั้นเราจะได้ว่าครับขนาดของ J บวกลบครับแล้วก็ JM เนี่ยเนาะมันคือครับมันคือขอโทษ JM ครับแล้วก็ J square ลบด้วย J z square ครับบวกลบ H barJ สันนะครับแล้วก็แปะด้วย JM โอเคไหมเนาะลบบวกบวกลบโอเคหรือไงแป๊บนึงนะครับฉันขอคิดก่อนว่าทำถูกไหมเหมือนมันไม่ตรงแป๊บนึงลบคือถ้าเป็นบวกมันเป็นบวกด้วยกันเนาะเดี๋ยวนะเนื่องจากจะย้ายข้างผิดใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทีบวกลบเป็นบวกเนาะโอเคครับขอโทษมันผิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วเนาะ
ช่ไหมดีที่มาเจอกันนะครับเห็นไหมมันเป็นบวกฝั่งนี้เนาะอาจารย์ย้ายไปมันต้องเป็นลบใช่ไหมนะครับขอโทษตรงนี้แก้หน่อยหนึ่งนะครับเป็นลบแล้วก็เป็นบวกเนาะครับไม่งั้นเครื่องหมายมันไม่ตรงนะครับดังนั้นนะครับอาจารย์ต้องมากลับเครื่องหมายตรงที่เราทำกันอยู่เนาะครับขอโทษทีชึบชึบชึบครับเป็นลบแล้วก็บวกเนาะครับซึ่งถ้าเราย้ายไปมันก็จะได้เป็นบวกลบแบบนี้โอเคนะไหมนะไหมเออถูกแล้วนะครับเป็นบวกลบแบบนี้เห็นไหมเอาไหมฝั่งนี้เป็นลบใช่ไหมใช่ว่าต้องบวกโอเคฉะนั้นถ้ามันเป็นบวกมันต้องเป็นบวกเนาะเออถ้าเป็นลบมันต้องเป็นลบโอเคลบบวกขอโทษครับไม่น่าทำพร้อมๆกันเลยเนาะนะครับแต่ว่าเนี่ยอันนี้น่าจะถูกแล้วครับย้ายไปเป็นบวกเนาะถ้าตัวหน้าเป็นบวกตัวนี้ก็เป็นบวกด้วยตัวนี้เป็นลบด้วยนะครับมันต้องตามกันไปเนาะอาจารย์ดูจากตัวหน้าครับฉันก็โอเคละดังนั้นนะครับขอโทษที่สับสนเครื่องหมายนิดนึงเนาะครับเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้น่าจะไม่ผิดละนะครับโอเคอันนี้ไม่ผิดละนะครับก็เราจะได้เป็น j square ครับ j z square แล้วก็บวกลบบวก h bar j z ครับของ j m ซึ่งนะครับถ้าเราทำต่อนิดนึงเนี่ยครับเราก็จะได้ทั้งหมดออกมาเลยเพราะว่าครับไอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยครับจริงๆแล้วครับเจ้าตัวนี้ครับถ้าเราดูดีๆเนี่ยมันคือขนาดของนะครับ c บวกลบครับ j m แล้วก็ j m บวกลบ1ถูกไหมครับมันคือขนาดของตัวนี้ซึ่งนะครับไอตัวฝั่งซ้ายเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันก็คือขนาดของ c บวกลบนั่นแหละครับอาจารย์เขียนเยอะกันเนาะใช่ไหมเพราะว่ามันคือเวกเตอร์ซ้ายเวกเตอร์ขวามาชนกันแล้วมันกลายไปเป็นตัวสเกลาร์ข้างในนะครับถ้าใครไม่ทันนะครับอาจารย์เขียนเร็วๆเขียนช้าลงหน่อยก็ได้นะครับเราจะได้เป็นบวกลบหนึ่งเนาะ c บวกลบ starนะครับ jm c บวกลบ star ครับ jm แล้วก็ j m บวกลบ1ถูกไหมครับเนื่องจากว่าไอ้ของพวกนี้เนี่ยครับมันเป็นสเกลาร์ครับฉะนั้นอาจารย์สามารถดึงแยกออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ข้างในครับจริงๆมันควรจะมีรูทเนาะเพราะนี่คือขนาดถูกไหมครับขอโทษจริงๆอาจารย์ควรจะเขียนขนาดกำลังสองทั้งหมดเลยนะครับความง่ายลืมนะครับเขียนแบบนี้ก่อนครับเราจะได้ j m บวกลบหนึ่งครับ j m บวกลบหนึ่งแบบนี้ครับซึ่งเราก็จะพบว่าครับตัวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นออโทโกนอลเนาะครับตัวนี้ได้หนึ่งดังนั้นนะครับสิ่งที่เราจะพบก็คือเราจะได้ขนาดของ c บวกลบนะครับ j m กำลังสองนะครับก็จะกลายเป็นตัวบนนี้นะครับ jm เนาะ j square ครับลบ j z square บวกลบลบบวกเนาะ j z นะครับแล้วก็ jm เคลียร์เนาะครับถ้าใครพอจะทันเนาะอาจารย์ขออนุญาตกลับไปแก้ตรง square ตรงนี้ด้วยนะครับตกนิดนึงนะครับเนาะครับได้ประมาณนี้จดทันเนาะครับฉะนั้นตัว c ตัวนี้เนี่ยครับเราสามารถหาได้จากตัวสเตทพวกนี้ทันทีเลยเนาะซึ่งนะครับถ้าเราแยกเข้าไปเนาะเราจะพบว่าครับถ้าอาจารย์ใช้ผลลัพธ์ที่บอกว่าครับตัว jm เนี้ยเนี่ยครับเนื่องจากว่ามันเป็น eigen state ของทั้ง j square แล้วก็ j z เนาะดังนั้นนะครับพอมันไปเจอ j square ใช่ไหมครับเราก็จะได้h bar square j คูณด้วย j บวก1ถูกต้องไหมเนาะพอมันเป็นเจอ j z เนี่ยครับมันก็จะกลายไปเป็น h bar m ครับ2ครั้งก็คือ square ถูกไหมครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับเป็นลบบวก h bar คูณด้วย h bar m ครับแล้วคูณด้วย j m โอเคไหมนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็น eigen value เป็น eigen vector เนี่ยครับของทุกตัว
เนาะฉะนั้นพอคูณ8เข้าไปมันก็จะได้ eigen value โดยตรงมาทั้งหมดเลยถูกไหมครับซึ่งพอได้ออกมาแบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็จะได้ทันทีว่าครับเราสามารถเลือกที่จะดึงมันออกมาทั้งหมดได้เนาะเราจะได้ h bar square นะครับแล้วก็เป็น j คูณด้วย j บวก1นะครับลบด้วย m square บวกลบนะครับ n แล้วคูณด้วยดอทโปรดักต์นะครับของ j n j m เนาะซึ่งตัวนี้นะครับก็กลายเป็น1เหมือนเดิมเนาะฉะนั้นเราจะได้ว่าครับตัวโคเอฟฟิเชียนท์ที่เรามีเนี่ยนะครับตัว c บวกลบjm ครับจันยาลงมานิดนึงแล้วกันเนาะครับมันก็จะกลายไปเป็นครับรูทของตัวนี้เนาะซึ่งอาจจะเขียนเป็น h bar นะครับแล้วรูทของนะครับ j j บวก1แบบนี้ครับแล้วนะครับเราจะเลือกดึงลบออกมานะครับมันจะได้เป็น m แล้วก็ m บวกลบ1แบบนี้โอเคมั้ยนะครับเนื่องจากว่าถ้าจันดึงลบออกมาใช่มั้ยครับลบคูณลบบวกจะได้บวกลบอันนี้คือลบ1คูณด้วยบวกลบโอเคป่ะนะครับฉะนั้นอาจารย์ดึงลบออกมาก็จะได้ตัวนี้พอดีแป๊บครับมาถึงขั้นนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นโคเอฟฟิเชียนท์ที่เราจะได้ทันทีโอเคเนาะทำไม่ได้นั่นคือนะครับถ้าอาจารย์เอา j บวกลบนะครับมาแปะกับ jm เนาะนะครับเราก็จะได้ h bar แล้วก็รูทของทั้งก้อนนี้แบบนี้เนาะนี่ก็จะกลายเป็นโอเปอเรเตอร์ที่เอาไว้นะครับยกขึ้นยกลงเอาง่ายๆก็คือยกขึ้นยกลงของ value ของ json นะครับโดยที่ทุกครั้งที่เรายกขึ้นหรือยกลงเนี่ยครับมันก็จะมี coefficient แปะเพิ่มขึ้นมา1ตัวครับเป็น coefficient ข้างหน้าแบบนี้โอเคเนาะโอเคมีใครสงสัยอะไรถึงขั้นนี้ไหมครับโอเคเนาะจะไม่ทำอะไรแปลกอะไรเนาะทีนี้นะครับถ้าเราลองมาดูผลลัพธ์อันนี้เนาะนะครับแล้วลองมานั่งพิจารณาดูว่าในกรณีของตัวที่เป็นควอนตัมฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์ครับตัวสั่นเนี่ยนะครับเรามีเงื่อนไขอันนึงเนาะที่เราเคยคุยกันซึ่งเราเสียเวลาไปพอสมควรเนาะก็คือการบอกว่าครับระบบเนี่ยมันไม่ควรจะลงไปได้เรื่อยๆนะครับเราไม่สามารถแอพพลายลงไปได้เรื่อยๆหมายถึงว่าเราไม่สามารถลงขั้นบันไดลงไปได้จนถึงลบอินฟินิตี้ได้นะครับมันจะมีค่าพลังงานต่ำสุดที่เป็นไปได้ถูกไหมนะครับในกรณีของฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์เนี่ยพลังงานนั้นก็คือตัวแวคคัมเอเนจีถูกไหมครับเราลงไปแล้วมันลงต่ำกว่านี้ไม่ได้ละนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฟิสิกส์มันจะไม่ make sense นะครับมันจะมีระบบที่ energy มันลงไปถึงลบอินฟินิตี้ได้ซึ่งไม่ดีนะครับทุกอย่างมันจะไม่เสถียรฉะนั้นเนี่ยครับเราจะพยายามหาขอบเขตในกรณีนี้เหมือนกันเนาะครับในขอโทษต้องเป็นควอนตัมฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์เนาะนะครับเรามีนะครับ lowest นะครับ state lowest possible stateสเตทนั้นนะครับก็คือแบ็คคัมนะครับคือ0ถูกไหมนะครับโดยที่นะครับ such that นะครับถ้าจะเอา annihilation operator ไปแปะกับเวกเตอร์ที่มี n เท่ากับ0เนี่ยนะครับเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเราจะได้0เนาะ0ทั้งขวากับ0ทั้งซ้ายเนี่ยคนละตัวกันเนาะนะครับแบบที่เราเคยคุยกันนะครับว่าตัวนี้นะครับคือแบ็คคัม state นะครับเป็น ground state นั่นแหละนะครับศูนย์ตัวนี้นะครับเป็น zero ขอโทษเราใช้ zero vector นะ zero vector
ครับคนละตัวกันนะครับเป็น zero vector มันเป็นตัวเลขก็จริงแต่ว่าเราเขียนตัวเลขเพื่อที่จะบอกว่าตัวเลขนี้คูณกับเวกเตอร์อะไรก็ได้นึกภาพออกไหมเพราะว่าตัวเลข0คูณกับเวกเตอร์อะไรก็จะกลายเป็นเวกเตอร์0ฉะนั้นอาจารย์ก็จะเขียน0เฉยๆครับเพื่อความง่ายครับแต่ความหมายมันแตกต่างกันระหว่าง vacuum state กับ zero vector เนาะครับทีนี้เนี่ยครับ point ก็คือเรามีครับลิมิตแบบนั้นเนาะในเคสนี้ด้วยไหมครับเรามีขอบเขตของมันไหมครับคือถ้าเรายอมองย้อนกลับไปดูตอนที่เราแอพพลายตัวบวกลบเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมครับค่า j z ก็จะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆใช่ไหมครับมันจะขึ้นไปถึงอินฟินิตี้เลยหรือเปล่านะครับหรือลดลงไปถึงอินฟินิตี้เลยหรือเปล่าเนาะอันนั้นคือคำถามนะครับทีนี้เนี่ยครับเราก็จะเห็นว่านะครับเอ๊ะจะเขียนตกลบตรงนี้เนาะครับเราใส่กรอบไปแล้วกันจะได้เดี๋ยวกลับมาดูบ่อยๆนะครับลองพิจารณานะครับ j บวกก่อนนะครับเอา j บวกเฉยๆนะครับแล้วนะครับเราบอกว่านะครับถ้าเอา j บวกเนาะมาทำกับ j m เนาะเราจะได้นะครับตามสเตทนี้เลยเนาะนะครับ j บวก1นะครับลบ m บวก1j m บวกลบ1เนาะนะครับเราจะเห็นว่าครับอันนี้มันมีปัญหาทันทีนะครับถ้าข้างในรูทเนี่ยนะครับมันมีค่าเป็นติดลบเห็นภาพออกไหมนะครับตัวนี้นะครับถ้าจะเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะครับครับถ้าข้างในเนี่ยติดลบนะครับขอโทษอาจจะต้องวงแค่นี้เนาะเพื่อให้มันบอกว่าข้างในติดลบนะครับตัวโคเฟชเชียนเนี่ยนะครับตัวทั้งหมดเนี่ยครับจะเปลี่ยนสีบ่อยจังเป็น imaginary ถูกไหมนะครับเพราะมันเป็นรูทของลบ1ใช่ไหมครับอันนี้คือรูทของลบ1เนาะ i เท่ากับรูทของลบ1ถูกไหมครับถ้าข้างในติดลบนะครับมันจะมี i โผล่ขึ้นมาเนาะถ้ามี i โผล่ขึ้นมาเนี่ยนะครับปัญหามันคือนะครับขนาดของเวกเตอร์ j square เนี่ยนะครับจันต้องใส่สีนี้ต่อเนาะครับเรียกอะไรนะดีแมกนิจูดเนาะครับขนาดเนาะ j บวก m นะครับมันก็จะมีค่าเป็นนะครับตัวมันอาจจะมีค่าน้อยกว่าศูนย์ก็ได้นะครับเห็นภาพไหมนะครับหมายความว่าถ้าเรามีตัวเลขติดลบแบบนี้เนาะเราจะพบว่าครับตัวเนี้ยครับมันก็จะมีตัวเนี้ยเป็น imaginary ครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ทีละเซฟเนาะครับอาจารย์บอกว่าถ้าตัวนี้ข้างในเนี้ยครับเป็น negative นะครับ coefficient ทั้งตัวเนี่ยครับไอ้ทั้งก้อนเนี้ยครับไอ้ทั้งก้อนเนี้ยเป็น imaginary ได้โอเคไหมครับซึ่งมันคืออาจจะเป็น a บวก b i อะไรก็ไม่รู้เนาะนะครับตามสบายนะครับซึ่งขนาดของ a บวก b i เนี่ยนะครับเนาะเพราะว่าการหาขนาดของเวกเตอร์ตัวนี้ก็คือเอาตัวนี้มาหาขนาดถูกไหมครับมันไม่การันตีเนาะนะครับว่าจะต้องน้อยกว่า0ขอโทษมันไม่การันตีว่าจะต้องมากกว่า0ถูกไหมนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เราสามารถสรุปได้ทันทีเลยนะครับก็คือเราจะต้องบังคับให้ข้างในเนี่ยนะครับมากกว่า0เนาะเราก็จะต้องบังคับให้ครับ j คูณด้วย j บวก1ลบด้วย m คูณด้วย m บวก1นะ
ครับมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับเท่ากับ0ก็ยังโอเคทุกคนตามลอจิกทันเนาะนะครับถ้าโคเฟชเชนต์ข้างหน้านี้เนี่ยครับมันไม่เป็นไม่เป็น real number เนี่ยครับมันจะมีปัญหาเนาะเพราะว่าครับเราจะได้ตัว negative ขอโทษ negative value ของขนาดของ j บวกถูกไหมนะครับซึ่งนะครับเพื่อที่จะป้องกันของแบบนี้เนี่ยไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาเนาะเราจะต้องบังคับว่าข้างในมันจะต้องมากกว่า0เคลียร์เนาะครับมีใครไม่ทันจุดนี้บ้างทันนี้เลยเนาะครับถ้าอย่างนั้นนะครับเราก็ไปกันต่อเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยครับเราก็จะรู้ว่าครับไอ้ j บวกเนี่ยมันไม่สามารถทำไปได้จนไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าครับถ้าเราทำในสเตทที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนาะลองดูเฉพาะสมการนั้นก่อนก็ได้นะครับพอ m มันเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับm มันเกินค่าค่าหนึ่งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไอ้เทอมข้างหลังนี้ใช่ไหมครับเนาะเทอมข้างหลังเนี้ยมันก็จะมีค่าสูงกว่าเทอมข้างหน้าแล้วมันก็จะกลายเป็นติดลบถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยครับมันเหมือนกับว่าเนาะตัว equation นี้นะครับใหญ่มากเลยเนาะมันก็จะวางครับมันเหมือนกับค่าขอบเขตของ m มาไว้นะครับว่า m สามารถเป็นได้เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ได้บ้างเคลียร์ไหมนะครับเพราะถ้า m มากเกินค่าค่าหนึ่งไปเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ตัวนี้มันมากกว่าหรือเท่ากับ0ได้โอเคไหมครับเนาะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าเราลอง solve inequality ตัวนี้นะครับตัวสมการตัวนี้เนาะนะครับจนจะโซฟมันโดยเขียนภาพนะครับครับก็คือถ้าจันใส่เดนเจบวก1อย่างนี้เนาะนะครับแล้วก็มากกว่าเท่ากับครับ m บวก1แบบนี้เนาะเป็น j คูณด้วย j บวก1นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ m คูณด้วย m บวก1แบบนี้เนาะเราจะจินตนาการว่าครับแอคชั่นของ j บวก j ลบเนี่ยจะเปลี่ยนค่า m ไปเรื่อยๆเนาะเราจะหาค่า m ที่สอดคล้องกับ inequality ตัวนี้ตัวสมการตัวนี้เนาะซึ่งนะครับอันดับแรกเนี่ยครับลองมาพิจารณาตัวบ่าวก่อนเนาะนะครับลองพิจารณาครับ saturation นะครับ saturation ก็คือจังหวะที่ไอ้มากกว่าเท่ากับมันเท่ากันพอดีครับก็คือj บวก1นะครับเท่ากับ m บวก1เนาะคำตอบของสมการนี้เนี่ยครับก็จะมี2คำตอบเนาะเราสามารถแก้สมการได้แต่ว่าครับอาจารย์จะบอกคำตอบเลยเนาะนะครับคำตอบนี้เนี่ยครับก็จะมีแค่2คำตอบก็คือ m นะครับเท่ากับ j ถูกไหมอาจารย์แทน m เข้าไปข้างบนนะครับถ้า m เป็น j มันก็จะได้ซ้ายเท่ากับขวาพอดีเป๊ะถูกไหมครับแล้วก็อีกคำตอบหนึ่งนะครับที่มีได้เนี่ยครับก็คือลบ j ลบ1ถูกไหมครับอันนี้อาจจะไม่ค่อย obvious เท่าไหร่แต่ว่าลองแทนค่าลงไปดูก็ได้นะครับถ้าจะแทนค่าลงไปเนาะเป็นตัวนี้เนาะครับลบ j ลบ1ครับลบ j ลบ1บวก1ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นลบ j ลบ1นะครับคูณลบ j ซึ่งลบคูณลบใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น j คูณด้วย j บวก1ซึ่งมันก็จะ satisfy equation นั้นพอดีถูกไหมครับซึ่งโอเคฉะนั้นจะเห็นว่านะครับถ้าอาจารย์เซตขอบลงไปครับเราจะพบว่า jm เท่ากับ j กับ m เท่ากับลบ j ลบ1เนี่ยครับเป็นคำตอบ2อันซึ่งนั่นหมายความว่าครับถ้าอาจารย์วาดกราฟเนาะครับถ้าอาจารย์วาดกราฟลงแบบนี้นะครับแล้วก็ให้แกนx เป็น m เนาะนะครับแล้วก็แกน y เป็น m คูณด้วย m บวก1เนาะแบบนี้นะครับแล้วถ้าเราเซตค่า j แล้วก็ j บวก1ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับค่า j บวก1ขึ้นมาอันนี้คือ j คูณด้วย j บวก1ซึ่งเป็นตัวเลขอะไรก็ได้นะครับเรายังไม่รู้ว่าคืออะไรเนาะเราจะพบว่านะครับมันมี2จุดนะครับก็คือ m เท่ากับj นะครับกับ m เท่ากับลบ j ลบ1นะครับที่กราฟของ2เส้นนี้นะครับมันจะตัดกัน
มันจะมี2ตำแหน่งนะครับที่ให้ค่า m คูณด้วย m บวก1เท่ากันที่มีค่าเท่ากับ j คูณด้วย j บวก1พอนึกภาพออกไหมซึ่งตำแหน่งของแกน x คือตำแหน่งของ m ของมันเนี่ยนะครับก็จะตรงกับ m เท่ากับ j แล้วก็ m เท่ากับลบ j ลบ1โอเคเนาะทุกคนตามสเต็ปนี้ทันไหมเลยอาจารย์พยายามโซฟอินควอลิตี้ตัวนี้เนาะนะครับซึ่งอินควอลิตี้ตัวนี้นะครับมันมองค่อนข้างยากนิดนึงอาจารย์ก็เลยหาก่อนว่าขอบมันอยู่ตรงไหนนะครับเรารู้ว่าตัวโซลูชันของมันเนี่ยครับเป็นตัวนี้ถูกต้องไหมนะครับเป็นโซลูชันของอินควอลิตี้ตัวนี้นะครับคือตัวนี้นะครับจริงๆถ้าเราจำพวกวิธีการแก้ปัญหาสมการม.ปลายได้เนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์พยายามทำอยู่เลยเราหาคำตอบของสมการก่อนถูกป่ะนะครับแล้วก็หาช่วงว่าส่วนไหนเป็นบวกส่วนไหนเป็นลบถูกป่ะนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยเราแค่วาดภาพให้ดูเฉยๆว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นเนาะไม่รู้ทันไหม มีใครสงสัยอะไรไหมครับโอเคนะครับไม่ค่อยมีใครสงสัยด้วยไม่เป็นไรนะครับทีนี้นะครับคำถามก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าช่วงที่ m ใช้ได้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนาะครับทีนี้เนี่ยครับมันก็มองไม่ยากเราก็อาจจะแทนค่าลงไปแล้วดูว่ามัน satisfy ในช่วงไหนถูกไหมครับแล้วเราก็บอกว่าอันนั้นได้อันนี้ไม่ได้ครับจริงๆมันก็มีแค่3ช่วงถูกไหมครับมันก็มี3 region เนาะ1ครับ2แล้วก็3ถูกไหมเลือกได้ใช่มั้ยครับตามสบายเลยแต่ว่านะครับพอยต์คือครับตัวสมการตัวนี้เนี่ยครับไอ้ m คูณด้วย m บวก1เนี่ยครับถ้าเราลองดูดีๆเนี่ยครับตัวถ้าเรามองตัวนี้ครับขอโทษมองตัวนี้เนี่ยครับเป็นสมการ m สแควร์บวก m แทนเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยนะครับเป็นสมการของพาราโบลาถูกไหมนะครับเป็นพาราโบลาครับพาราโบลาแบบไหนนะครับโคเอฟฟิเชียนต์ข้างหน้าพาราโบลาเนี่ยเป็นบวกเห็นปะข้างหน้าเทอม a สแควร์ขอโทษ a คูณ x สแควร์เนี่ยนะครับ a เป็นบวกฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นพาราโบลาแบบหงายแบบนี้ถูกปะนะครับฉะนั้นถ้ามันเป็นพาราโบลาแบบหงายแล้วเรารู้ว่า2ฝั่งมันมีค่าเท่ากันใช่มั้ยครับภาพที่เราควรจะวาดได้ทันทีเนี่ยครับก็คืออะไรประมาณนี้มันไปตัดอะไรก็ไม่รู้อ่ะครับช่างมันนะครับจะไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้จะลงไปข้างล่างเลยก็ได้มั้งครับตามสบายเราไม่แคร์ครับเรารู้แค่ว่าครับช่วงนี้เนี่ยครับเส้นของ m คูณด้วย m บวก1เนี่ยครับมันน้อยกว่าถูกไหมครับนี่คือ region ที่ครับคูณ m คูณด้วย m บวก1ครับน้อยกว่าค่าของ j บวก1ตามทันเนาะนะครับฉะนั้นนะครับคำตอบของเราก็จะได้ทันทีว่าครับดังนั้นโซลูชันของนะครับเรนจ์ของตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือตัวนี้ครับเท่ากับ m เท่ากับ j ทันไหมเอ่ยนี่คือคำตอบของสมการตัวนี้ครับนี่คือคำตอบของสมการตัวนี้เราต้องเขียนตัวนี้ด้วยเนาะทันทีมีใครตามลอจิกไม่ทันบ้างนะครับมันอาจจะงงๆนิดนึงถ้าเราไม่เคยทำข้อมูลนี้นะครับใครไม่คุ้นเคยเนี่ยนะครับในการแก้สมการพวกนี้เราอาจจะเริ่มจากการบอกว่าลองโซฟสมการเนาะแล้วก็ดูว่าช่วงไหนเป็นบวกช่วงไหนเป็นลบก็ได้นะครับแล้วมันก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะมีเขียนไม่รู้เราเคยเรียนม.ปลายแบบไหนมีอะไรประมาณนี้เนาะครับวงกลมนี้ใช่ไหมบวกลบบวกอะไรเงี้ยครับที่เราเคยทำเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนี่คือแบบเดียวกันเป๊ะนะเพียงแต่ว่าอาจารย์วาดรูปให้ดูเฉยๆใครเข้าใจจากทางนี้ก็ได้ครับไม่ว่ากันโอเคเนาะนะครับทีนี้นะครับถ้าไม่มีใครติดใจอะไรนะครับอาจารย์ก็จะบอกเลยนะครับว่าเราจะเห็นได้ทันทีว่าครับค่า m ไม่ใช่เป็นอะไรก็ได้เนาะ point ก็คือนะครับ m เนี่ยครับมันถูกบาวมันถูกบาวด้วย constraint ตัวนี้ทันทีนะครับเราไม่สามารถเลือกไปยังไงก็ได้เพื่อให้มันวิ่งจนไปจนถึงที่สุดครับนึกออกไหมครับเห็นเนาะนะครับนี่คือ catch line ก็คือจากการพิจารณาตัวบนเนี่ยครับเราจะเห็นว่า m เนี่ยครับไม่สามารถ
วิ่งขึ้นไปจนถึงที่ไหนก็ได้นะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปสุดตรงไหนถูกไหมนะครับทีนี้เนี่ยครับ m เนี่ยครับมันถูกบาวได้แบบนี้เนาะm เนี่ยครับเป็นอาจารย์ยังไม่บอกเนาะว่า m เนี่ยครับมันเป็นตัวจำนวนเต็มจำนวนครึ่งจำนวนเต็มหรืออะไรก็ช่างนะครับเราบอกไปเลยว่าครับเจ้าตัวนี้เนี่ยครับเป็นตัวอะไรก็ได้ก่อนอาจารย์ยังไม่รู้ว่า m เป็นอะไรด้วยซ้ำเนาะเราบอกว่า m เป็นตัวเลขสักตัวหนึ่งซึ่งอาจจะเป็น0.3 0.2 อะไรก็ไม่รู้ครับตามสบายเลยครับตราบใดที่มันบาวด้วยตัวนี้เนี่ยครับมันยังโอเคอยู่ทีนี้นะครับปัญหาคือเนาะสมมุติว่าครับ m เนี่ยครับเนาะสมมุติว่าครับ maximum m ต่างจากเนาะ J นะครับนะครับด้วยเศษส่วนสักตัวหนึ่งเนาะตัวอย่างเช่นนะครับอาจจะเป็นตัวอย่างเช่นเนาะนะครับอาจจะเป็น M เนี่ยนะครับอาจจะเป็น J ลบด้วย 0.1 เนาะตัวอย่างเช่นเป็น m แล้วก็เป็น j ลบด้วย 0.1 หมายความว่านี่คือสมมุติว่าค่าสูงสุดของมันเนาะครับอาจารย์เลือกค่า m ไปตรงนี้นะครับนี่คือค่า j แล้วปรากฏว่า m ของตรงนี้นะครับเป็น m ลบด้วย 0.1 เนาะลงมานิดหนึ่งนะครับสมมุติว่าอันนี้คือค่า m ครับ m เท่ากับ j ลบด้วย 0.1 ครับสมมุติว่าค่าสูงสุดของมันนะครับต่างจาก j ออกไปนิดหนึ่งเนาะคือตอนนี้เราพยายามหาเนาะว่า m เป็นตัวเลขอะไรก็ได้เนาะครับแต่มันจริงไหมนะครับสมมุติว่าถ้าอาจารย์เลือก m เนี่ยครับต่างกับค่า j ไปเป็น 0.1 เนาะทีนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเราโยกบวก j บวกเข้าไปอีก1ทีเนาะการเติม j บวกเข้าไป1ทีเนี่ยใช่ไหมครับแอคชั่นของการใส่ j บวกลงไปครับแอคชั่นของการใส่ j บวกลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะข้าม j ที่เป็นขอบเขตตัวนี้ออกไปถูกไหมครับm บวก1มันก็จะกลายเป็น j บวกด้วย 0.9 แทนถูกไหมครับเราบวก1เข้าไปเนาะครับมันจะข้ามขอบเขตนี้ออกไปพอนึกภาพออกไหมครับฉะนั้นเนี่ยครับเราจะเห็นว่าถ้าเรากำหนดให้ m เนี่ยครับมันไม่ได้อยู่ตรง j เนาะครับ m สูงสุดที่เป็นไปได้เนี่ยครับมันไปอยู่ตรงนี้นะครับการบวกเพิ่มขึ้นไปเนี่ยครับมันจะมีปัญหาทันทีเนาะเพราะว่าครับ j บวกเนาะที่เราไปใส่ใน jm เนี่ยครับเนาะแล้วเราใส่เป็น h bar j j บวก1ลบ m m บวก1เนี่ยนะครับ j m บวก1แบบนี้เนี่ยนะครับแบบนี้เนาะนะครับเราจะพบว่านะครับถ้า m มากกว่า j เนาะครับตัวนี้เนี่ยครับมันจะกลายเป็น imaginaryมันจะกลายเป็น imaginary ซึ่งไปไม่ได้ถูกไหมนะครับนั่นหมายความว่าครับถ้าเราเริ่มจากการที่เอา j บวกมาแปะเข้าไปเรื่อยๆเนาะเราไปสุดที่ m ที่ไม่ได้ต่างจาก j เป็นจำนวนเต็มพอดีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับพอแปะอีกทีหนึ่งปุ๊บครับมันมี state ที่มันไม่ define เนาะมันเป็น ill-defined เนาะครับมันไม่ได้นิยามได้ดีๆเพราะว่าตัว coefficient ตรงนี้เนี่ยครับเป็น imaginaryครับแล้วมันมีปัญหาเนาะฉะนั้นเนี่ยครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าเราจะเลือก m เป็นอะไรก็ช่างเนี่ยครับขอโทษเราไม่สามารถเลือก m เป็นอะไรก็ได้แบบอัตโนมัตินะครับเราจะต้องระบุได้ว่าครับ m สูงสุดที่เป็นไปได้เนี่ยครับมันจะต้องเลือกในลักษณะที่พอมันบวก1เข้ามาเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องไปตกที่ j พอดีเนาะเราไม่สามารถเลือกช่วงระหว่างที่มันระหว่าง j ได้เนาะเพราะมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราสามารถป้องกันได้นะครับ
โดยการเลือกนะครับmaximum j max ขอโทษ maximum m เนี่ยนะครับเป็น j คือ i inequality ตัวบนเนี่ยเนาะเราไม่ได้บอกเนาะว่า m เป็นอะไรก็ได้ถูกมั้ยไอเราไม่ได้บอกว่า m จะต้องเป็นจะต้องไปอยู่ที่ j พอดีนะครับแต่ว่าครับถ้าไม่เป็นอย่างนั้นมันจะมีปัญหาเพราะว่าถ้ามันไม่อยู่ที่ j พอดีมันสามารถบวก1แล้วเลยไปได้ถูกมั้ยครับพอเลยปุ๊บเสียหายทันทีถูกมั้ยนะครับมันจะกลายเป็น imaginary ทันทีดังนั้นนะครับสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือเราป้องกันมันเลยนะครับโดยการบอกว่า m เนี่ยมันจะต้องตกร่องพอดีใน j เพราะว่า m มันจะบวก1ไปเรื่อยๆถูกไหมครับเนาะมันจะต้องบวก1ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปตกที่ j พอดีซึ่งการตกที่ j พอดีมันดียังไงนะครับมันดีตรงที่ว่าครับถ้าอาจารย์ใส่เป็น j บวกเนาะของ jj ตรงนี้ดีๆนะครับเราจะพบว่าครับมันคือ h bar เนาะแล้วถ้าเราแทนค่าลงไปนะครับ j j บวก1ลบด้วย j j บวก1 j แล้วก็ j บวก1อย่างนี้ถูกปะนะครับตัวนี้เนี่ยครับมันจะกลายเป็น0แบบอัตโนมัติตัวนี้มันจะกลายเป็นเวกเตอร์0แบบอัตโนมัติซึ่งมันพอดีเลยครับเราไม่ต้องมาปวดหัวกับการที่โคเอฟฟิเชียนต์มันเป็นอิมเมจินารีอีกต่อไปหมายความว่าพอเอา j บวกไปแปะสเตทสูงสุดที่เป็น jj ปุ๊บครับมันกลายเป็น0ทันทีเนาะฉะนั้นเนี่ยครับแปลว่า m เนี่ยนะครับมันจะต้องไปอยู่ที่ j ทุกคนทันมั้ยนะครับนี่คืออาร์กิวเมนต์ง่ายๆที่อาจารย์พยายามพูดอยู่มันก็ไม่ค่อยง่ายหรอกถ้าเราทำมาจากในเกรดทั่วไปสักขนาดนี้นะครับแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนนะครับมีใครสงสัยอะไรมั้ยโอเคเดี๋ยวอาจารย์มานะครับแป๊บนึงถ้างั้นเดี๋ยวขอเบรกแป๊บนึงครับมีใครถามอะไรไหมเอ่ยตามทันไหมสรุปก็คือนะครับเราได้ข้อสรุปว่าการเอา j บวกเนี่ยมาแปะแปะแปะแบบนี้เนี่ยครับมันถูกบังคับว่าครับ m เนี่ยมันจะต้องอยู่ในช่วงหนึ่งซึ่งช่วงนี้เนี่ยครับถูกบังคับด้วยตัวเลข j ครับคือ total angular momentum quantum number แล้วมันไม่ได้เป็นช่วงไหนก็ได้ครับมันไม่ใช่เป็นเลขเป็น fraction ใดๆนะครับมันจะต้องไปตกที่ตัวเลข j นี้พอดีครับหมายความว่าครับคืออาจารย์ไม่ได้บอกว่า j จะต้องเป็นจำนวนเต็มนะแต่ว่า m เนี่ยต้องไปตกที่ j พอดีพอนึกภาพออกไหมนะครับถ้ามันไปตกคร่อมแบบนี้นะครับพอมันบวกหนึ่งไปเรื่อยๆใช่ไหมเอาแรดเดอร์ไปคร่อม j นะครับมันจะมีปัญหาตอนที่เราบวกขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็น imaginary นะครับซึ่งมันไม่ดีนะครับฉะนั้นนะครับเราจะเลือกตรงมาให้ลักษณะที่ m นะครับมันไปตกตรง j พอดีนะครับตรงขอบบนพอดีเป๊ะนะครับแล้วบังคับให้มันกลายเป็นศูนย์แบบอัตโนมัติด้วยสูตรเดียวกันโอเคเนาะนะครับฉะนั้นเนี่ยครับเราจะพบว่าถ้าเราเลือกให้ m เนี่ยครับมี maximum เป็น j แบบนี้เนาะมันไป
แตะด้วยเจบุยรอบหนึ่งแล้วมันกลายเป็นศูนย์เนี่ยครับอันนี้เนี่ยครับก็จะได้ข้อสรุปว่าตัวสเตทที่มีค่า m สูงสุดก็คือสเตทที่ m เท่ากับ j นะครับก็คือ JJ ค่าสูงสุดเป็นไปได้ก็คือ JJ ทีนี้ค่าต่ำสุดเนี่ยนะครับมันจะเป็นลบ J ลบ1ถูกไหมเนาะเพราะว่าเรามันห่างกันเป็น1ไปเรื่อยๆเนาะครับครับถ้าเรากลับไปดูเนาะเนื่องจากว่าจันเขียนนี้ก่อนเนาะครับเนื่องจากว่ามันกลายเป็นลบ1แล้วก็ M แล้วก็ J แบบนี้ถูกไหมครับดังนั้นนะครับ lowest นะครับเป็น j แล้วก็ลบ j ลบ1ถูกไหมนะครับถ้าเราสรุปจากแค่นี้เนาะแต่ว่านะครับมันไม่จริงเนาะมันยังไม่จริงเพราะว่านะครับเรายังสามารถต้องไปพิจารณาว่าการเอา j ลบไปแปะนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเนาะมันมีอีกขอบเขตนึงที่โผล่ขึ้นมาจากการเอา j ลบไปยุ่งเกี่ยวกับมันเนาะครับครับยังไม่จริงครับเนาะยังไม่จริงตอนนี้นะครับคือเรารู้ว่าสเตทบนสูงสุดเนี่ยครับเป็น JJ แต่สเตทล่างเนี่ยไม่ใช่ลบ J ลบ1ครับเนาะเราสามารถเอา J ลบเนี่ยครับไปพิจารณากับ JM ใดๆได้เหมือนกันเนาะเขียนนี้ก่อนเนาะครับj ลบนะครับถ้าเอาไปแปะกับ jm ใดๆนะครับมันจะกลายเป็น h bar เนาะครับแล้วก็ j บวก1ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วยเอ้ยขอโทษลบด้วย m นะครับ m ลบ1เนาะแล้วก็ j แล้วก็ m ลบ1ถูกไหมครับถ้าเราไปพิจารณาตัวนี้นะครับแล้วเราใช้ argument เดิมเนาะที่บอกว่าข้างในเนี่ยมันจะต้องเป็นบวกนะครับข้างในนะครับ square root ครับมากกว่าเท่ากับ0นะครับเราจะได้ว่านะครับตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น j คูณด้วย j บวก1นะครับต้องมากกว่าหรือเท่ากับ m คูณด้วย m ลบ1เนาะนะครับซึ่ง inequality ตัวนี้เนี่ยครับเราก็สามารถแก้ได้เหมือนเดิมเนาะเราก็ทำได้แบบเดิมเลยนะครับsaturation เนาะก็คือขอบเขตของมันเนี่ยนะครับ เกิดขึ้นนะครับตอนที่ m นะครับมีค่าเป็นอันดับแรกนะครับก็คือมีค่าเป็น j บวก1เนาะครับแล้วก็นะครับ m มีค่าเป็นลบ j ทั้ง2เคสนี้จริงเนาะนะครับถ้าลองแทนค่าดูเนาะนะครับก็จะกลายเป็น m คูณด้วย m ลบ1นะครับมันก็จะกลายเป็นอะไรนะ j บวก1นะครับคูณด้วย j บวก1ลบ1นะครับก็จะเท่ากับj คูณด้วย j บวก1เนาะซึ่งจริงกับตัว saturation นี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัว m คูณด้วย m ลบ1นะครับก็จะกลายเป็นเขียนไม่พอ m ลบ1ครับก็จะกลายเป็นลบ j ลบ j ลบ1นะครับลบคูณลบเป็นบวกเนาะก็กลายเป็น j คูณด้วย j บวก1กันนะครับซึ่งจริงทั้งคู่ฉะนั้นขอบเขตของมันก็จะกลายเป็นลบ j ถึง j บวก1ดังนั้นนะครับตัวขอบเขตของมันเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็น j บวก1ถูกไหมนะครับฉะนั้นเนี่ยครับถ้าเรามี2 inequality เนาะ2อสมการแล้วเราบอกว่ามันจริงพร้อมกันเนาะครับลบ j ลบ1 m นะครับแล้วก็ j แบบนี้นะครับ
ถ้ามันมี2ช่วงของสมการเนาะแล้วเราบอกว่ามันจริงพร้อมกันเนาะครับเราจะเห็นได้ทันทีว่า m เนี่ยมันจะถูกบาวด้วยตัวที่เข้มกว่าเนาะก็คือตัวนี้กับตัวนี้ถูกมั้ยครับ j + 1มันอยู่ข้างนอกถูกมั้ยครับมันเหมือนกับการบอกว่าเรามีเส้นนี้เนาะครับแล้วมันมีช่วงนี้ครับกับอะไรนะขอโทษนะช่วงนี้เฮ้ยครับช่วงนี้เนาะแล้วเราบอกว่า2อันนี้ต้องจริงเนี่ยนะครับเราจะพบว่าตัวที่มันโอเวอร์แลปกันเนี่ยนะครับก็คือตรงกลางแบบนี้นะครับฉะนั้นนะครับอาจารย์จะสรุปไปเลยแล้วกันเนาะนะครับมันก็จะบอกว่าครับ m เนี่ยมันจะต้องอยู่ในช่วงระหว่างลบ j ถึง j โอเคไหมนะครับจริงๆข้อสรุปนี้เนี่ยครับจริงๆถ้าเราไปนั่งวาดรูปมันก็จะได้ข้อสรุปคล้ายๆเดิมเนาะถ้าเราไปพูดถึงกรณีที่มองภาพเหมือนเดิมเนาะครับขอบเขตของมันใช่ไหมครับมันจะเท่ากันก็ต่อเมื่อมันกลายเป็นอันนี้เป็น j คูณด้วย j บวก1เนาะครับตรงนี้เป็นลบ j ครับตรงนี้เป็น j บวก1ใช่ไหมครับเนื่องจากว่ามันเป็นพาราโบลาเนาะครับมันก็ต้องเลือกขอบเขตเป็นช่วงเดิมถูกไหมครับฉะนั้นนี้ก็จะส่งผลให้ครับคำตอบของมันอยู่ในช่วงลบ j ถึง j บวก1ครับเนื่องจากว่ามันเป็นพาราโบลาที่เป็น m สแควร์ลบ m เนาะครับมันก็จะเป็นพาราโบลาหงายเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นช่วงมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับอันนั้นนะครับถ้าอาจารย์พูดแบบเร็วๆเลยกันเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็เหมือนกับซ้ําเหมือนเดิมนะครับเราแค่ไปพิจารณาสมการนั่นนู่นนี่นะครับเราจะพบว่าครับ m เนี่ยนะครับก็จะต้องไปสุดที่ลบ j แทนเนาะเพราะว่าถ้าเราจะเอาให้สมการ2อันนี้มันเป็นจริงพร้อมกันเนาะนะครับมันจะต้องเลือกขอบเขตที่เข้มกว่านะครับก็คือตัวนี้นะครับอันนี้คือลบ j อันนี้คือ j นั่นคือ j บวก1อันนี้คือลบ j ลบ1ถูกปะนะครับนั่นหมายความว่านะครับ m ก็จะตกอยู่ในช่วงระหว่างลบ j ถึง j ซึ่งนั่นก็ดีเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าเราสามารถใช้ j ลบเนี่ยนะครับไล่ลงมาจากสเตทบนสุดก็คือ jj นับจนไปถึงสเตทล่างสุดเป็น j ลบ j ได้เนาะมันก็จะ imply ว่าครับ lowest state ครับมันคือครับ j ลบ j เคลียร์ไหมนะครับซึ่งนั่นจริงด้วยถูกไหมครับเพราะว่าถ้าอาจารย์เอา j ลบนะครับมาแปะกับ j ลบ j เกิดอะไรขึ้นเราก็จะได้ตามสูตรเลยถูกไหมครับเป็น h bar นะครับj ครับคูณ j บวก1เนาะลบด้วยครับ m คูณด้วย m ลบ1ใช่ไหมแต่ว่า m ตอนนี้เป็นลบ j ถูกไหมครับแล้วก็ลบ j ลบ1แบบนี้ถูกไหมนะครับแล้วก็ j ลบ j ลบ1อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าครับ point คือตัวนี้เนี่ยครับมันคือ j คูณด้วย j บวก1เหมือนกันถูกไหมครับซึ่งนั่นก็จะบังคับให้ครับทั้งเทอมนี้เป็น0ซึ่งนี่ก็จะบังคับให้ทั้งตัวนี้เป็นเวกเตอร์0นะครับฉะนั้นเราก็จะพบว่าครับ lowest possible state ที่เป็นไปได้ก็คือ j ลบ j โอเคไหมทันเนาะดังนั้นนะครับเราจะเห็นได้ทันทีว่าเนาะสเปกตรัมของมันทั้งอันเลยเนี่ยที่มันห่างกันเป็นขั้นๆนะครับของ eigen state หรือ eigen vector นะครับก็คือนะครับเซตนี้ครับก็คือ j ลบ j อีกอันนึงก็เป็นลบ j บวก1แบบนี้มาเรื่อยๆเนาะครับไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกระทั่งถึง j j ลบ1แล้วก็ j j เคลียร์ไหมนะครับตัว eigen state ของตัว eigen state ของ jz แล้วก็ j square operator เนี่ยนะครับก็จะถูกเขียนได้ด้วยเซตแบบนี้เลยเขียนเนาะนะครับก็จะไล่ตั้งแต่ลบ j จนถึง j เนาะโดยที่ทุก eigen state ในนี้เนี่ยนะครับมีค่า j ค่า j square เท่ากันก็คือค่า j เล็กเนาะแต่ค่า m เนี่ยนะครับเปลี่ยนไปตั้งแต่ลบ j จนถึง j มันเนาะโอเคนะครับ
ีใครถามอะไรไหมครับนี่หมายความว่าครับทั้งสเปกตรัมเรารู้แล้วเนาะว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นไอเกนสเตทของ J square แล้วก็ J sub ด้วยครับซึ่งก็ดีครับเราจะสามารถเอาไปใช้ต่อได้ทันทีมีใครถามได้ไหมฮะงั้นต่อเนาะครับทีนี้นะครับโน้ตอันดับแรกเนี่ยนะครับจันเขียนเป็น remark แล้วกันเนาะครับเพราะมันสำคัญอยู่ remark 1นะครับครับของพวกนี้เนี่ยครับเป็น eigenstate ของ j square แล้วก็ j subของทั้งสองตัวนี้เนาะโดยที่นะครับตัวนี้เนี่ยครับเป็นเวลาเราจะเรียกแบบนี้เนี่ยครับก็คือมันมีsame eigenvalue เนาะเพราะว่าครับสิ่งที่จันทำเนี่ยครับทั้งแถวนี้เลยนะสิ่งที่จันทำคือเอาแค่ j บวก j ลบไปแปะฉะนั้นค่า j square มันไม่เปลี่ยนถูกต้องไหมค่า j square มันไม่เปลี่ยนเราแค่ยกระดับในกรณีของ j z เท่านั้น j square นะครับเนาะมันเป็น eigen value เดียวกันทั้งหมดเลยเนาะของ j square ฉะนั้นในเคสแบบนี้เนี่ยครับเราจะเรียกว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า degeneracy น่าจะเคยได้ยินคำนี้มาแล้วเนาะครับครับเป็น degeneracy เนาะของ j square ครับคือมันเป็น total angular momentum ตัวเดียวกันแต่ว่ามันวางตัวคนละทิศกันเฉยๆครับเราจะเรียกมันว่า degeneracy ครับมันมีค่าเท่ากันโอเคไหมครับนี่เรียกว่า degeneracy แน่นอนครับมันมี eigen value ของ j z ต่างกันอันนี้ค่อนข้างชัวร์ครับไม่มีปัญหาทุกคนเคลียร์เนาะนะครับของพวกนี้ก็จะกลายเป็น eigen set ของ j square แล้วก็ j sub นะครับโดยที่ทั้งหมดเนี่ยมี eigen value ของ j square เท่ากันแต่ว่า j sub range จาก j จนถึงลบ j คูณ h bar เนาะแล้วก็ห่างกันทีละหนึ่งเคลียร์เนาะนะครับ remark ที่2นะครับที่ค่อนข้างสำคัญเนี่ยนะครับก็คือ สมมุติว่านะครับมันมีสเตทเนี่ยนะครับที่ถูกออร์แกไนซ์แบบนี้เนี่ยทั้งหมด n ตัวเนาะตัวนี้เนี่ยนะครับจะต้องเป็น natural number ถูกไหมนะครับ n เนี่ยครับเป็นได้ตั้งแต่0ซึ่งไม่มีถูกไหมครับซึ่งก็ประหลาดแต่ว่าโอเคเป็นไปได้นะครับ2 3ไปเรื่อยๆนึกออกไหมนะครับจำนวนสเตทในเซตเนี้ยนะครับที่เราบอกว่ามันเป็น degeneracy ของ j square เนี่ยนะครับมันมีได้ทั้งหมด n set นะครับเพราะว่ามันต้องห่างกัน1ถูกไหมครับถ้ามันห่างกัน1มันก็เป็นได้แค่0 1 2 3 4ไล่กันไปเรื่อยๆถูกป่ะนะครับ0ก็คือไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับมีตัวเลขตัวเดียวก็ได้เพราะว่ามันห่างกับตัวมันเอง0ถูกป่ะมี2ตัวก็ได้ห่างกัน1อะไรแบบเนี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราบอกว่ามันมีทั้งหมด n state ในลักษณะนี้นะครับแล้วทุกตัวมันห่างกัน1แบบนี้เราจะพบว่านะครับตัว n state ตัวนี้เนี่ยนะครับมันเกิดจากตัวบนสุดนะครับลบด้วยตัวล่างสุดถูกไหมเพราะทุกตัวมันห่างกัน1ถูกไหมครับตัวบนสุดเนี่ยนะครับก็คือ j ใช่ไหมครับตัวเลขแล้วก็เป็น j ลบ1สมมติว่าถ้าอาจารย์เอา bracket พวกนี้ออกพวก a bracket อะไรพวกนี้ออกมันก็จะเหลือเป็นลบ j ถึง j ถูกไหมแล้วเราก็นั่งนับไปสิใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรามองดูว่าทั้งหมดมี n เนาะแล้วบนสุดคือ j ล่างสุดเป็นลบ j แล้วห่างกัน1ครับฉะนั้น n ครับจะต้องเท่ากับ 2j ทันไหมครับ n ต้องเท่ากับ 2j ซึ่งนั่นก็จะพาเราไปสู่ความจริงที่ว่าครับเราจะเห็นได้ทันทีว่าครับ j ครับเป็นได้แค่ n ส่วน2
j เป็นได้แค่ n ส่วน2นั่นหมายความว่าครับ j เป็นอะไรได้บ้างนะครับ0นะครับ1ส่วน2ในกรณีที่ n เป็น1ใช่มั้ยนะครับกรณีที่ n เป็น2เราก็ได้1ใช่มั้ยครับกรณีที่ n เป็น3เราก็ได้3ส่วน2 so on so forth ป่ะนะครับซึ่งเราจะเห็นว่านะครับข้อนี้เนี่ยนะครับก็จะบอกว่า possible value นะครับของ j ซึ่งคือ total angular momentum quantum number นะครับมีได้แค่2เคสนะครับคือจำนวนเต็มเกือบจำนวนครึ่งเนาะนะครับคือ integer นะครับกับ half integer โอเคไหมนะครับมีได้2แบบนะครับก็คือเป็นจำนวนเต็มนะครับกับจำนวนเต็มเป็นครึ่งเนาะก็คืออาจจะเป็น0 1 2ส่วนนะครับ1ส่วน2 3ส่วน2 5ส่วน2ไปเรื่อยๆโอเคไหมนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับค่าที่เป็นไปได้ของ j เนี่ยไม่ได้เลือกอะไรก็ได้นะครับถ้าเราบังคับให้มันเป็น angular momentum นะครับแบบนี้นะครับซึ่งมี algebra แบบนี้มันจะเลือกได้แค่2ชนิดนะครับถ้าไม่ integer ก็ half integer ครับนี่มันถูกบังคับด้วยโครงสร้างของเชิงทฤษฎีเองโอเคไหมนะครับมีใครถามอะไรตอนนี้ก่อนไหมครับทีนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ทันทีว่าครับในแต่ละเคสเนี่ยมันหมายถึงอะไรได้บ้างเนาะสมมุติว่านะครับอาจารย์เลือก j นะครับเท่ากับอะไรดี0นะครับอันนี้ง่ายเกินนะครับเขียนงี้ก็แล้วกันเนาะนะครับ example นะครับเคสแรกนะครับท่านใช้ตัวเลขธรรมดา1แล้วกันเนาะครับ j เท่ากับ0เนาะเซตตัวนี้เนี่ยครับก็จะมีแค่ตัวเลขตัวเดียวก็คือ0 0ถูกไหมครับเนาะ j เป็น0นะครับตัวนี้นะครับก็จะเหลือแค่0 0ตัวเดียวที่เป็นไปได้ถูกไหมนะครับ0 0ตัวเดียวที่เป็นไปได้แล้วก็จบนะครับมีแค่นี้เลยนะครับเราไม่ต้องทำอะไรนะครับถ้าเลือก j เป็น0ปุ๊บนะครับก็ไม่มีอะไรมีแค่ตัวเลขตัวเดียวครับ state แบบนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็น state ตัวเดียวนะครับเราจะเรียกมันว่า singlet นะครับ singlet state เนาะเราเรียกมันว่า singlet state ก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่ตัวเดียวที่เลือกนะครับไม่มีขวาไม่มีซ้ายอะไรทั้งนั้นนะครับapply j บวกก็เป็น0 apply j ลบก็เป็น0ครับนี่คือ single state เนาะ case ที่2นะครับคือ j เท่ากับ half นะครับเราจะได้ว่านะครับ state ที่เป็นไปได้ก็จะมี 1/2 เนาะแล้วก็ล่างสุดของมันใช่ไหมครับอันนี้คือ j เนาะล่างสุดของมันคือลบ j ถูกไหมครับดังนั้นนะครับเราจะได้เป็นลบ 1/2 ถูกมั้ยนะครับนี่คือซ้ายสุดก่อนทีนี้ถ้าบวก1ขึ้นมาใช่ไหมครับ m บวก1ขึ้นมามันจะกลายเป็นลบ1ส่วน2บวก1ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น1ส่วน2 1ส่วน2เนาะซึ่งนะครับไอ้1ส่วน2 1ส่วน2เนี่ยมันคือขวาสุดของ degeneracy state พวกนี้ดังนั้นนะครับเราก็ปิดวงเล็บได้เลยฉะนั้นถ้า j เป็น half นะครับมันก็จะมีแค่2 state นะครับก็คือลบ1ส่วน2บวก1ส่วน2state แบบนี้เนี่ยครับเราเรียกมันว่า doublet state เป็น doublet นะครับก็คือเป็น double ครับเป็น state ที่เป็น double แบบนี้ของพวกนี้เนี่ยครับเป็นได้ทั้ง angular momentum แล้วก็ spin เนาะอันนี้กาตัวใหญ่ๆเลยครับอันนี้คือเคสของอิเล็กตรอนสปินที่เราใช้เลยนะครับบวก 1/2 ลบ 1/2 นี่คือบวกลบเลยเนาะอันนี้คือเลือก direction อะไรขึ้นมาก็ได้เช่น z อย่างงี้เนาะนะครับลบ z บวก
ราทำแบบนี้ได้เลยเนาะนี่คือ doublet state เนี่ยเป็นเคสเดียวกันกับตัวอิเล็กตรอนสปินเนาะหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าถ้าจะหา SZ เนาะของ1ส่วน2จะใช้1ส่วน2นี่ก็นั้น1ส่วน2ลบ1ส่วน2ใช่ไหมนะครับตอนนี้มันควรจะเป็น J เนาะแต่ว่าอาจารย์ใช้ Z ใช้ S เพื่อความง่ายจริงจริงมันก็คือ J นั่นแหละ J Z ตัวนี้นะครับถ้าอาจารย์หา Z ตัวนี้เนาะเราควรจะได้อะไรมันจะเท่ากับ H bar คูณ M ถูกไหมครับแต่ว่า M ของมันคือลบ1ส่วน2เนาะลบ1ส่วน2นะครับ1ส่วน2ลบ1ส่วน2ถูกไหมนะครับมันกลายเป็นลบ H bar ส่วน2หนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสองพอดีใช่ไหมอันนี้คืออะไรมันคือครับจำเขียนสีเขียวอะไรกันเนาะนะครับมันคือ SZ นะครับ Z บวกเอ้ยโทษ Z ลบเท่ากับลบ H บวกส่วนสอง Z ลบพอดีเลยนะครับนี่คือสปินที่เราคุ้นเคยพอดีเป๊ะตามทันไหมนะครับการใช้ทฤษฎีแองโกลโมเมนตัมเนี่ยนะครับมันก็จะครอบคลุมกับสปินแล้วก็แองโกลโมเมนตัมพร้อมๆกันมันสามารถใช้แอพพลายได้ทั้ง2เคสแบบพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็ในกรณีเดียวกันนะครับไอ้ทำนองเดียวกันนะครับถ้าอาจารย์ทำเป็นบวก1ส่วน2เนี่ยนะครับก็คือ1ส่วน2 1ส่วน2เนาะเราก็จะได้บวก h bar ส่วน2 1ส่วน2 1ส่วน2เนาะฉะนั้นนะครับตัวนี้เราก็จะได้ว่าครับมันคือz บวกเท่ากับบวก h bar ส่วน2นะครับ z บวกเช่นเดียวกันเคลียร์ไหมนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงศึกษาทฤษฎีที่เป็นกว้างกว่าเนาะเพราะว่าแองกิลโมเมนตัมก็ใช้ได้ซึ่งเราจะไปใช้กับแองกิลไอตัวไฮโดรเจนอะตอมครับตัวสปินที่เราเรียนมาทั้งเทอมนะครับก็ใช้ได้นี่คือ doublet state ที่เราใช้เลยครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้ spin state ของอนุภาคเนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเฉพาะ doublet ด้วยซ้ำไปมันอาจจะเป็นอะไรที่ใหญ่กว่านั้นเช่นเป็น triplet state เนาะ spin ที่เป็น triplet state ก็มีนะครับ spin ที่เป็น single state ซึ่งไม่มี spin เนี่ยก็มีนะครับเราสามารถตีความมันในลักษณะแบบนี้ก็ได้เคลียร์เนาะครับมาถึงตรงนี้มีใครงงไหมเนาะเราพอจะเห็นความเชื่อมโยงกันเนาะนะครับว่าถ้าอาจารย์ใช้ของแบบนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเขียนในรูปของสปินก็ได้ครับแองโกลมูเมนตัมก็ได้นะครับทีนี้นะครับเคสต่อๆไปเนี่ยนะครับพวกเราก็พอทำได้นะครับเนาะถ้าเป็นกรณีที่3เนาะนะครับเช่น J เป็น1เนาะเมื่อกี้ใช้0 1ส่วน2เนาะนะครับถ้าอาจารย์เลือก J เป็น1นะครับสเตทที่มันเป็นไปได้เนี่ยนะครับอันดับแรกก็คือ1ครับแล้วก็ลบ1แบบนี้ถูกไหมอาจารย์เริ่มจากล่างสุดครับก็คือ1แล้วก็ลบ1แล้วพอบวก1ขึ้นไปใช่ไหมครับบวก1เฉพาะตัวส่วนที่เป็น JZ ครับเราก็จะได้เป็น1 0ใช่ไหมลบ1บวก1ได้0เนาะบวกขึ้นไปอีกนะครับเป็น1 1จบแล้วนะครับเพราะนั่นคือขอบบนของมันถูกไหมครับถ้า J ถ้า M เท่ากับ J ก็จบครับฉะนั้นเนี่ยครับสเตทแบบนี้นะครับเราก็จะเรียกมันว่า triplet state ครับนี่ก็จะกลายเป็น triplet state แบบนี้โอเคเนาะนะครับก็เราก็จะมีสปินที่มีในลักษณะนี้เช่นเดียวกันโอเคนะครับเราก็ไปเล่นต่อได้เนาะครับถ้าเป็น3ส่วน2เนาะก็จะเป็น3ส่วน2นะครับลบ3ส่วน2นะครับลบ3ส่วน2บวก1เป็นลบ1ส่วน2เนาะครับลบ1ส่วน2บวก1เป็นบวก1ส่วน2 1ส่วน2บวก1เป็น3ส่วน2ซึ่งก็คือ top state นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกอะไรเดี๋ยว quadrant state อะไรก็ได้ครับเรียก four state ก็ได้นะครับคือจริงๆมันก็เกิน3ก็ไม่มีใครนับแล้วนะครับพอเราขี้เกียจนะครับก็เป็น four state อะไรก็ได้นะครับก็ทำไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าพอนึกออกเนาะนะครับถ้า j เป็น
สองส่วนสามส่วนสองเป็นสองอย่างนี้เนาะนะครับก็ว่าไปนะครับมันก็จะมีทั้งหมดกี่ตัวจะมี2ลบ1 0 1 2ใช่ไหมครับก็จะมี5 state นะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปได้เรื่อยๆพรุ่งนี้นะครับก็จะฟอร์มไปเป็นตัว angular momentum ที่เราจะได้ใช้กันนะครับโอเคไหมครับมีใครถามอะไรไหมเอ่ยไม่ค่อยมีอะไรเนาะครับอาจารย์แค่พยายามไล่เลียงสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าทำให้มันรัดกุมมากขึ้นเนาะครับแล้วก็ทำให้มันครอบคลุมในสิ่งที่เราสนใจอยู่ด้วย โอเคไหมครับทีนี้เหลือประมาณ10นาทีเนาะครับอาจารย์คิดว่าเราคุยกันเรื่องอะไรดี additional of angular momentum ไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาที่ hydrogen atom ทีหลังนะครับหรือพวกเราอยากลุย hydrogen atom ให้จบก่อนยังไงก็ได้คิดว่ายังไงเหลือประมาณ10นาทีทันน่าจะทันนิดหน่อยโอเคนะครับไม่มีใครตอบอะไรเนาะถ้างั้นนะทำตามใจแล้วนะ นะครับมีใครอยากถามอะไรตรงนี้ก่อนไหมครับเร็วไปไหมเดี๋ยวนะครับ ครับงั้นเอาเร็วๆนิดหนึ่งแล้วกันเนาะครับจริงๆมันเป็นคล้ายๆกับเป็นคอมเมนต์ต่อเนื่องจากไอ้ของพวกนี้แหละครับ สิ่งที่เราจะมาสนใจศึกษาเนี่ยนะครับก็คือเนื่องจากว่านะครับเรารู้แล้วว่าเนาะนะครับตัว angular momentum จริงๆกับ spin เนี่ยนะครับมันมีโครงสร้างทางคณิตศาสตร์เหมือนกันเนาะมันอยู่ในโครงสร้างนะครับแมทเดียวกันนะครับอาจารย์พูดอย่างนี้แล้วกันเนาะนะครับไม่น่าจะเสียอะไรครับเป็นแมทสตรัคเจอร์ตัวเดียวกันนะครับก็คือเป็นแองโกลมูนต้ามาแหละนะครับเป็น J เป็นอะไรเงี้ยนะครับที่เราพูดถึงใน 2-3 คาบที่ผ่านมาเนาะ ครับดังนั้นนะครับมันก็ไม่ได้น่าตกใจขนาดนั้นนะครับที่จะรวมกันเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติเลยนะครับที่เราสามารถเอาสปินกับแองโกลมูเมนตัมเนี่ยนะครับเอามารวมได้กันได้ตามปกติเลยหมายความว่ายังไงนะครับตัวอย่างเช่นเนาะสมมุติว่าอาจารย์มีนิวเคลียสเนาะสักอันหนึ่งโปรตอนนะครับแล้วก็มีอิเล็กตรอนตัวแบบนี้นี่เนาะนะครับแล้วมันก็โคจรรอบๆเนาะจริงๆโคจรก็ไม่ถูกเนาะมันจริงมันเป็นเวฟฟังชันที่สเปรดรอบๆโปรตอนอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วปรากฏว่าครับมันมีแองโกลมูเมนตัม L แล้วมันก็มีสปินเนาะโอเปอเรเตอร์ S นะครับอาจารย์เขียน L เป็นเวกเตอร์เพราะว่าเราให้มันเป็นคลาสสิคอลพิกเจอร์ก่อนเนาะสมมติมันวิ่งเป็นคลาสสิคอลพิกเจอร์เป็นแองโกลมูเมนตัมแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยครับปรากฏว่าเนาะถ้าอาจารย์มีอิเล็กตรอนเนาะที่อยู่ในออร์บิทที่มีแองโกลมูเมนตัมสักอันหนึ่งนะครับอะไรก็ไม่รู้แหละอาจจะมี PL P cross P ที่เหมาะสมเนาะมีค่า L อันนึงแล้วก็มีสปินของมันเองอันนึงซึ่งเรารู้แล้วว่าสปินมันมีได้แค่2ทางของอิเล็กตรอนถูกมั้ยครับคืออัพกับดาวเนาะครับคำถามคือถ้าอาจารย์เอาทั้งอะตอมตัวนี้นะครับโปรตอนไฮโดรเจนอะตอมตัวนี้นะครับไปผ่านแมกเนติกฟิลด์เนาะสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับคือครับเนา
ครับสิ่งที่จะเห็นเนี่ยครับไม่ใช่แค่สปินนะครับแต่เราจะได้สปินบวกแองกุลมุมตั้มด้วยความหมายก็คือนะครับปกติถ้าเรามีสปินใช่ไหมครับแล้วเรามีแมกเนติกฟิลด์เนาะสิ่งที่เราเจอก็คือมันเบี้ยวไปเบี้ยวมาได้ถูกไหมใช่ไหมแบบสเตอร์นเกอร์ลักเอ็กซ์เพร์เมนต์ถูกไหมครับเอาอิเล็กตรอนวิ่งเนาะมีอะไรนะแมกเนติกฟิลด์นะครับมันก็จะเบนไป2ทางถูกไหมครับนั่นคือไอเกนสเตทของสปินนะครับมันก็ถูกสปินออกเป็น2ทางเนาะแต่ว่านะครับถ้าอิเล็กตรอนตัวนี้เนี่ยครับมันอยู่ในอะตอมที่มีแองกิลโมเมนตัมด้วยเนี่ยนะครับความซับซ้อนมันจะเกิดขึ้นมาทันทีนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคลาสแรกสุดที่อาจารย์เซตอัพขึ้นมาเนี่ยครับเราเลือกจริงๆในการทดลองนั่นแหละเนาะในการทดลองสเตอร์นเกอร์ลักเอ็กซ์เพร์เมนต์เนี่ยครับเขาเลือกสเตทของแองกิลโมเมนตัมที่เป็นศูนย์ครับหมายความว่าทั้งซิสเต็มเนี่ยครับของอะตอมใหญ่ๆตัวนึงเนี่ยครับมันประพฤติตัวคล้ายๆกับอิเล็กตรอนเดียวแล้วไม่มีอิเล็กไม่มีแองกิลโมเมนตัมเพราะถ้ามันมีเมื่อไหร่เนี่ยครับมันจะไปเมสอัพการสปลิตอันนี้ทันทีเนาะฉะนั้นเนี่ยครับอันนี้คล้ายๆกับเป็น empirical proof อันหนึ่งที่บอกว่าครับแองกิลโมเมนตัมกับสปินเนี่ยครับเป็นอ็อบเจกต์ที่แทบจะ treat ได้ในเลเวลเดียวกันคือใน classical picture เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าในลักษณะของ quantum picture เนี่ยครับเราสามารถพูดได้ว่าครับมันมีเอฟเฟคที่เท่ากันเลยนะครับในแง่ของการทำ splitting ของ Hamiltonian หรืออะไรก็ช่างครับฉะนั้นเนี่ยครับจากที่อาจารย์บอกแบบนี้เนี่ยครับก็คือเราสามารถเอาพวกแองกิลโมเมนตัมพวกนี้เนี่ยครับมาบวกกันได้แบบตรงๆแต่ว่านะครับเหมือนเดิมเนาะครับมันไม่ใช่เอามาบวกกันเฉยๆนะครับเอาของพวกนี้มาบวกกันเนี่ยครับมันพยายามบอกเราว่าเราจะต้องบวกกันในลักษณะที่พิเศษกว่าปกตินิดนึงนะครับเนาะของพวกนี้เนี่ยครับเราจะใช้บวกกันโดยที่เราใช้ tensor product ครับเราจะใช้ tensor product เป็นหลักนะครับในการเอาแองกิลโมเมนตัมแล้วก็สปินเนี่ยครับมารวมกันมันอาจจะเป็นสปินสปินก็ได้นะครับอาจารย์อันนี้อาจารย์ไม่ได้พูดว่ามันจะต้องเป็นสปินสปินแองโกลเมตัมกับสปินเท่านั้นเราจะเอาอะไรมารวมกันก็ได้นะครับมันจะอยู่ภายใต้ร่มของการพูดถึงเทนเซอร์โปรดักต์ทันทีเปลี่ยนเนาะนะครับนี่คือสิ่งที่เดี๋ยวเราจะได้คุยกันในครั้งหน้าเนาะนะครับเพราะว่าเราอาจจะหมดเวลาแล้วนะครับพอที่อาจารย์ต้องการจะคอมเมนต์สั้นๆนะครับก็คือเรารู้ว่า L กับ S เนี่ยครับมันทรีทภายใต้แมทสตรัคเจอร์เดียวกันดังนั้นนะครับมันไม่แปลกอะไรที่เราจะมารวมกันแต่ว่านะครับเราเคยคุยเรื่องนี้ไปแล้วเนาะว่าเอาสปินมาบวกสปินเนี่ยนะครับมันไม่ง่ายนะครับเอาซิสเต็มของหลายอนุภาคเข้ามารวมกันเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า tensor product อันนี้เหมือนกันเลยนะครับถ้าเรามี S กับ L มารวมกันเนี่ยนะครับง่ายที่สุดใช้ tensor product ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันครั้งหน้าเนาะนะครับว่าเรามีดีเทลอะไรเพิ่มเติมที่เราสามารถคุยกันเกี่ยวกับการใช้ J บวก J ลบนะครับได้บ้างหรือเปล่าเนาะแล้วก็ไปถึงพอยที่สำคัญของเคลปส์กอร์แดนcoefficient นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานอันหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปที่ไฮโดรเจนอะตอมน่าจะอาทิตย์หน้านะครับโอเคมีใครมีคำถามอะไรเร็วตอนนี้ไหมครับโอเคเนาะโอเคงั้นฉันหยุดอัดก่อนเนาะนะครับ